โรนัลโด้ลุ้นฟีฟ่าบอลลงดอนหลังกวาดรางวัลยอดเยี่ยมลาลิก้าโรเบอร์สันพลิกพ่ายมือรองบอลตกรอบ2 International Championship กกท.เสนอแคมเปญแฟร์เพลย์ยุติขัดแย้งฟุตบอลไทยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราพบกันในช่วงค่ำวันอังคารที่28ตุลาคม2557อยู่กับคุณเพรณัฐและผมชิตพลครับครับก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาครับนำมาฝากกันเหมือนเดิมหลังจากที่ส่วนหนึ่งเรานำเสนอไปแล้วนะครับในช่วงเที่ยงนะครับในรายการ Sport Today Extra นะครับส่วนช่วงเย็นนี้ก็เรารวบรวมข่าวสารทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิมช่วงแรกไปติดตามเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าข่าวสารวงการฟุตบอลทั่วโลกกันนะครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเรื่องแรกครับเราไปเรื่องการประกาศรางวัลเมื่อคืนนี้ต้องเรียกว่าช่วงเช้ามืดบ้านเราเนี่ยนะครับปรากฏว่ารางวัลยอดเยี่ยมต่างๆของลาลิก้าโดยเฉพาะรายการหลักๆที่มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดร่วมเป็นแคนดิเดตด้วยแล้วเขากวาดเรียบเลยสรุปว่าเมื่อคืนนี้โกยไป3รางวัลนะครับเราก็มีเรื่องของรายละเอียดรางวัลอื่นๆมาฝากกันด้วยในช่วงนี้หลังจากอัปเดตกันไปก่อนในช่วงเที่ยงแล้วโดยที่คริสเตียโนแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดของเขาด้วยก็ถือว่าพากันคว้ารางวัลยอดเยี่ยมของลาลิก้าประจำฤดูกาล 2013 ถึง 2014ก็ถือว่าหลายๆรางวัลเนี่ยไปชิงกับผู้เล่นทางฝั่งแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ชนะได้เกือบทุกรางวัลเลยเว้นแต่ว่ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมซึ่งรางวัลนั้นดีโก้ซิโมเน่ของทีมตราหมีก็ได้รางวัลไปซึ่งเป็นการจัดงานขึ้นมาเนี่ยครั้งนี้โดยทาง LFP Awards นะครับซึ่งก็เป็นทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปนที่จัดลีกลาลิก้านี่เองนะครับโดยตัวของโรนัลโดใน3รางวัลที่เขาได้รับก็คือรางวัลใหญ่สุดเลยครับเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2013ถึง2014ส่วนในตำแหน่งกองหน้าของเขาก็ได้รับตำแหน่งกองหน้ายอดเยี่ยมไปบวกกับยิงประตูยอดเยี่ยมด้วยนะครับในเกมที่พบกับบาเลนเซียเมื่อซีซั่นก่อนส่วนเพื่อนร่วมทีมมาดริดที่คว้ารางวัลไปด้วยครับก็มีผู้เล่นใหม่อย่างเคเลนาบัสนายทวารมือ2ของทีมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นฝีไม้ลายมือผลงานมาจากการเล่นให้กับเลมันเต้เมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยส่วนเซโกรามอสก็ได้รับรางวัลเป็นกองหลังยอดเยี่ยมลูก้าโมดิชนะครับที่ปีที่แล้วได้เป็นตัวจริงบ่อยครั้งก็คว้ารางวัลมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมไปด้วยส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์เกมรุกยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของค่ายบาร์ซ่าบ้างครับก็คืออันเดรสอินเนสต้าครับครับยังมีรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมซึ่งรางวัลนี้นี่ก็เป็นของดิโก้ซิเมโอเน่โค้ชที่นำทีมแอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จเจ้าตัวกล่าวตอนขึ้นรับรางวัลว่าขอมอบรางวัลนี้ให้กับทีมเทคนิคของสโมสรรวมถึงนักเตะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกทีโบคุกตัวเฟลิเป้หลุยส์มิรันดากาบี้โกเก้แล้วก็ดิโก้คอสตาซึ่งเป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นนักเตะเหล่านี้เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยเพียงแต่ว่าไม่มีใครได้รางวัลเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าเป็นตัวของโค้ชที่ได้ไปนะครับแต่ว่ารางวัลครั้งนี้สำหรับตัวโรนัลโดเองก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลีกาเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิโอเนลเมสซี่คู่แข่งจากบาร์เซโลนาคว้ารางวัลยอดเยี่ยมของลาลีกาไปถึง4ปีติดนับตั้งแต่ฤดูกาล2008ถึง2009เป็นเรื่อยมาซึ่งก็จะเป็นปีที่มีการประกาศรางวัลครั้งแรกนั่นเองนี่เราปีลิสต์ของรางวัลต่างๆนะครับแยกย่อยออกไปมีเยอะนะครับBest Player เป็นของโรนัลโด Best Coach เป็นของดิโก้ซิเมโอเน่ประตูยอดเยี่ยมเป็นเคเลอร์นาบาสนะครับกองหลังยอดเยี่ยมเป็นซิโกรามอสส่วนมิดฟิลด์ตัวรับยอดเยี่ยมลูก้าโมดิชมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นของอันเดรสอินเนสต้ากองหน้ายอดเยี่ยมเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็มีแยกย่อยเป็นผู้เล่นแอฟริกันยอดเยี่ยมที่มาค้าแข่งในสเปนก็คือยาซินบราฮิมีของกรานาดาซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นในโปรตุเกสกับปอร์โตแล้วนะครับมีผู้เล่นอเมริกาใต้ยอดเยี่ยมก็คือคาร์ลอสบาก้าศูนย์หน้าโคลอมเบียของทีมเซบีย่านะครับแล้วก็มีรางวัลเรเวเลชั่นก็หรือว่าเป็นนักเตะที่เจอจรัสหรือว่าฉายแววขึ้นมาใหม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็น
ราฟินญาคันทาร่าครับซึ่งปีก่อนไปเด่นกับเซลตาบิโก้ด้วยสัญญายืมตัวปีนี้กลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแล้วนะครับส่วนเบสโกก็คือลูกยิงของโรนัลโดที่ทำได้ในเกมเจอบาเลนเซียแล้วก็มีรางวัลแฟร์เพลย์อวอร์ดด้วยนะครับรางวัลนั้นเป็นของอีวานลาเคติสซึ่งปีที่แล้วเล่นให้กับเซบีย่าส่วนปีนี้ย้ายมาอยู่บาร์เซโลนาครับยังอยู่ที่เรื่องของรางวัลคราวนี้เป็นรางวัลใหญ่นะครับก็คือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าฟีฟ่าบัลลงดอร์ซึ่งล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ทำการประกาศรายชื่อนักเตะที่มีสิทธิ์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าฟีฟ่าบัลลงดอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนว่ามีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมลาลีก้าคนล่าสุดติดมาด้วยและคู่แข่งของเขาซึ่งเป็นคู่ปรับทั้งในสนามและก็ในการไล่ล่ารางวัลก็คือเลโอนีลเมสซี่ครับตอนนี้โรนัลโดยังคงเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลนี้เป็นคนที่2หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วได้รางวัลดังกล่าวเป็นคนแรกส่วนเมสซี่ยังมีลุ้นคว้ารางวัลเป็นสมัยที่4ครับรางวัลนี้จะโหวตให้ผู้เล่นในสาขาต่างๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างรางวัลของนักเตะยอดเยี่ยมจากทางฟีฟ่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกับรางวัลบัลลงดอร์ที่จัดโดยนิติสารฟองฟุตบอลของฝรั่งเศสที่มีการรวมตัวกันมาเป็นรางวัลเดียวเมื่อปี2010ซึ่งเลโอนีลเมสซี่เป็นคนแรกนะครับที่ประเดิมรางวัลนี้นับตั้งแต่ที่มีการรวมควบรวม2รางวัลดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันก่อนที่เมสซี่จะได้อีก2ครั้งในปี2011และ2012ส่วนปี2013หรือปีที่แล้วเจ้าของรางวัลก็คือโรนัลโดจากเรอัลมาดริดนั่นเองครับนอกจากโรนัลโดแล้วครับยังมีเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดคนอื่นๆที่มีลุ้นรางวัลติดโผเข้ามาสู่รายชื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเช่นเดียวกันก็มีเกเรตเบลครับคาริมเบนเซม่าโทนี่โครสเซโก้รามอสแล้วก็คาเมสโรดริเกสส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนานอกจากเมสซี่แล้วครับก็ยังมีชื่อของอันเดรสอินเนสต้าเวียมาสเคโรโนแล้วก็เนย์มาร์ติดอยู่ด้วยครับส่วนบาเยิร์นมิวนิกมีผู้เล่นได้ลุ้นรางวัลถึง6คนก็คือมาริโอเกอร์เซ่ฟิลิปลามโทมัสมุลเลอร์อาร์เยนล็อบเบนบาสเตียนชวายสไตเกอร์แล้วก็มานูเอลนอยเออร์ครับขณะที่ในอังกฤษเนี่ยก็มีนักเตะคนดังอย่างยาย่าตูเล่กองกลางจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อังเคลดิมาเรียกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่2คนเท่านั้นนะครับที่ติดผังติดโผเข้ามาซึ่งดิมาเรียเนี่ยได้จากผลงานในปีที่แล้วที่ค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยซ้ำไปขณะที่ฝั่งลีกเอิงฝรั่งเศสมีแค่ซลาตันอิบราฮิโมวิชคนเดียวนะครับที่ติดเข้ามาจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงส่วนพอปอกบากองกลางดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของยูเวนตุสก็เป็นหนึ่งเดียวจากกันโชซิเลอานะครับที่หลุดเข้ามาลุ้นรางวัลและเป็นที่น่าสังเกตว่าหลุยส์ซัวเรสเนี่ยแม้ว่าจะได้รางวัลรองเท้าทองคำกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่มีชื่ออยู่ในโผที่มีลุ้นรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ในปีนี้นะครับขยับมาดูรางวัลของฝั่งเทรนเนอร์หรือว่าผู้ฝึกสอนกันบ้างครับก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเช่นเดียวกันครับโดยที่โยกิมเลิฟบุนเดสเทรนเนอร์ของทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลก2014เป็นรายชื่อแรกๆส่วนคนอื่นที่โดดเด่นและจะเป็นคันดิเดตในการแย่งชิงรางวัลนี้กับทางเลิฟก็มีคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดที่พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่10เมื่อฤดูกาลที่แล้วรวมถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงเช่นเดียวกับหลุยส์ฟานฮาลผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สร้างชื่อกับผลงานในการพาทีมชาติฮอลแลนด์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2014แล้วก็ยังมีชื่อของโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมจอมยียวนของเชลซีด้วยนะครับสำหรับการประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่1ธันวาคมนี้ครับเราไปเรื่องใหญ่ๆในเรื่องของรางวัลเกียรติยศของนักเตะอาชีพกันมาแล้วนะครับทีนี้เราไปพูดถึงกิจการของสโมสรเราไปทางฝั่งอิตาลีบ้างครับเอซิมิลานเป็นยุคที่กำลังปรับตัวหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจครับล่าสุดพวกเขามีแผนจะไปเจาะตลาดหาแฟนบอลกลุ่มใหญ่ที่เมืองจีนครับโดยเอซิมิลานครับทีมเรียกว่าชื่อเสียงเก่าแก่ของกาโชซาราอิตาลีเนี่ยครับพวกเขาเตรียมแผนเพิ่มรายได้กับสโมสรในการบุกตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงมากนะครับนี่เป็นรายงานจากตุตโตสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังในอิตาลีครับโดยทีมปีศาจแดงดำตอนนี้ทำการขยายการตลาดครับเพื่อที่จะหางบประมาณเข้ามาสู่ทีมให้มากขึ้นแล้วก็คาดว่าพวกเขา
ต้องการเงินเนี่ยไปสร้างสนามของตัวเองขึ้นมาใหม่แทนที่สนามซานซิโร่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งก็เป็นสนามที่เป็นสัญญาเช่าจากเทศบาลเมืองมิลานนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกมพบกับฟิออเรติน่าครับทางซิลวาเบลุสโคนีประธานสโมสรซึ่งเข้ามาชมเกมด้วยเขาก็ได้เชิญริชาร์ดลีซึ่งเป็น CEO ของบริษัทโวคีฮองในฮ่องกงซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้แทนการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังมากมายในแถบตะวันออกไกลแล้วก็จีนเข้ามาชมเกมด้วยนะครับสำหรับเอซีมิลานมีแผนที่จะผลิตเสื้อเพื่อจำหน่ายในจีนหลังจากที่ได้เห็นผลงานของลีในการช่วยทำให้สินค้าแบรนด์ดังของอิตาลีไม่ว่าจะเป็นมาเซราติแล้วก็เฟียสสามารถตีตลาดในจีนได้สำเร็จครับนอกจากนี้แล้วบาร์บาราเบลุสโคนีลูกสาวของซีวีโอแล้วก็เป็น CEO ของ AC มิลานก็กำลังเจรจากับสายการบินเอมิเรตส์เพื่อขอเพิ่มการสนับสนุนให้กับสโมสรด้วยโดยก็มีความคาดหวังว่าจะสามารถปิดการเจรจาครั้งนี้ได้ในช่วงที่ทีม AC มิลานจะบินไปเก็บตัวที่ดูไบในระหว่างเบรกนี้หนาวช่วงสิ้นปีนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลนะครับเรื่องราวการเสียชีวิตของเซนโซเมยูวาในทวารทีมชาติแอฟริกาใต้ของสโมสรออร์แลนโดไพเรตส์นะครับซึ่งถูกคนร้ายนะครับยิงเสียชีวิตในขณะที่พยายามจะเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาปล้นบ้านของแฟนสาวนะครับล่าสุดพรีเมียร์ลีกของทางแอฟริกาใต้ประกาศเลื่อนการแข่งขันเกมดาร์บี้แมตช์ระหว่างออร์แลนโดไพเรตส์ต้นสังกัดของเมยูวากับไกเซอร์ชิฟในสุดสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของเมยูวานะครับเมยูวาวัย27ปีครับถูกยิงที่บ้านของแฟนสาวซึ่งเป็นนักร้องดังของแอฟริกาใต้ขณะที่พยายามจะจับคนร้ายที่บุกเข้าไปขโมยของในบ้านครับตามคำกล่าวของผู้เห็นเหตุการณ์และก็ตำรวจทั้ง2สโมสรได้ยังร้องขอให้เลื่อนการแข่งขันเกมในวันเสาร์นี้ออกไปก่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเมยูวาและจะมีกำหนดการแข่งขันใหม่ภายหลังจากที่ดร.เออร์วินโคซาประธานสโมสรออร์แลนโดไพเรตส์กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวของเขาสโมสรแห่งนี้รวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ที่ต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ตำรวจกล่าวว่าหลังจากที่ขโมยเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านและมีการเอะอะโวยวายกันเกิดขึ้นก็รีบวิ่งออกมาแต่ว่าเมยีว่าพยายามวิ่งตามเพื่อจะจับคนร้ายให้ได้ครับจึงถูกทางคนร้ายยิงสวนออกมาและกระสุนก็โดนลำตัวของเขาก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับเราไปเพิ่มเติมด้วยข่าวอื่นในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเอริโทเฮียประธานสโมสรอินเตอร์มิลานยังไม่พอใจในชัยชนะในเกมล่าสุดเหนือเชเซน่าโดยยืนยันจะขอรอดูผลงานของวอเตอร์มาซารีอีก2เกมจะพบกับซัมโดเรียและปาม่าก่อนจะตัดสินใจอนาคตของกุนซือรายนี้ย้ำเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คือการคว้าโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซินาดินซีดานถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนลงโทษ3เดือนจากการคุมทีมเรอัลมาดริดคาสติยาหรือทีม B ของสโมสรโดยไม่มีใบอนุญาตทำให้สโมสรออกมาปกป้องโดยทันทีว่าซีดานได้ใบอนุญาตจากสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสแล้วและจะขอต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็ปโปดิโอลาเทรนเนอร์ของบาเยิร์นมิวนิกอาจโดนลงโทษข้อหาคุกคามผู้ตัดสินที่4ซึ่งเป็นผู้หญิงในเกมที่ทีมของเขาเสมอกับบอรุสเซียเมืองเชิงกลัดบักแบบไม่มีสกอร์ส่งผลให้เจ้าตัวหงุดหงิดและโวยวายใส่ผู้ตัดสินที่4ที่ไม่ยอมทดเวลาเพิ่มเติมจากเดิมทำให้เขาอาจจะโดนแบนจากกรณีดังกล่าวซูเปอร์ลีกของอินเดียมียอดผู้ชมทั่วประเทศผ่านการถ่ายทอดสดเกินความคาดหมายหลังจากใช้เวลาเพียง3สัปดาห์ปรากฏว่ามีผู้ชมสูงสุดถึง170ล้านคนมากกว่าผู้ชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลที่มีเพียง 87.6 ล้านคนเท่านั้นและในนัดเปิดสนามซูเปอร์ลีกก็มีผู้ชมมากกว่านัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง12เท่าเพิ่มเติมช่วงนี้ในข่าวฟุตบอลนี่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาจากสโมสรเรอัลมาดริดในกรณีที่ซิเดนซีดานไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชในกับทีมชุด B ของมาดริดหรือว่ามาดริดคาสติยาแล้วปรากฏว่าสหพันธ์ฟุตบอลสเปนไปแบนเขา3เดือนเพราะไม่มีใบอนุญาตในตอนนี้ทางสโมสรเรอัลมาดริดก็ได้ออกแถลงการเป็นฉบับอย่างเป็นทางการเลยครับเป็นจดหมายเปิดผนึกแจ้งไปยังทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปนว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการลงโทษแบนซีดาน3เดือนเต็มแล้วก็มั่นใจว่า
กรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสซึ่งเป็นบ้านเกิดของซีดานนั้นอนุมัติในเรื่องของใบอนุญาตทำงานเป็นโค้ชได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการไปว่ากันต่อไปครับว่าซีดานจะได้สิทธิ์คุมทีมในสเปนต่อไปหรือไม่ส่วนช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามวงการกีฬาโลกกันบ้างครับโดยที่มีผลการแข่งขันเทนนิสรายการระดับมาสเตอร์ส่งท้ายปีก็คือรายการพาริบามาสเตอร์ในวันที่2ที่ปารีสครับ